ดีค่ะวันนี้เราจะมาถักผ้าคลุมไหล่กันนะคะขนาดนะคะแล้วแต่เราว่าเราจะเอาผืนใหญ่ขนาดไหนนะวันนี้นะคะจะไม่กำหนดว่าต้องใช้ไหมกี่กลุ่มนะคะอุปกรณ์วันนี้ก็คือไหมซัมเมอร์นะคะใช้เป็นเบอร์20สีอะไรก็ได้นะคะแต่ว่าสาธิตวันนี้เป็นสีขาวนะคะสีขาวคลุมได้ทั้งหน้าร้อนหน้าหนาวนะคะถ้าเป็นลายโป่งนะคะถ้าอยากให้อุ่นกว่านี้ใช้เป็นไหมพรมก็ได้นะคะไหมพรมก็ได้เนาะอุปกรณ์นะคะก็คือไหมซัมเมอร์เบอร์20นะคะแล้วก็เข็มขนาด2มิลค่ะอุปกรณ์มีแค่นี้ค่ะเริ่มงานนะคะเราจะขึ้นเป็นโซ่7นะคะเริ่มจากห่วงแรกเลย1 2 3 4 5 6นะคะ7พอครบ7เสร็จแล้วถักต่ออีก6นะคะ1 2 3 4 5 6นะคะพอเราครบ6เสร็จแล้วให้เราย้อนกลับมาถัก F ในหลักโซ่ที่4นะคะหลักที่4นะนับนะคะ1 2 3 4 4ก็คือหลักนี้ถัก F นะคะ1ครั้งในโซ่ที่4 1ครั้งนะคะคั้นด้วยโซ่2ถัก F อีก1ครั้งในโซ่แรกนะคะโซ่แรกเลยจะอยู่แบบนี้นะคะหลังจากนั้นให้เราถักโซ่6 1 2 3 4 5 6นะคะถัก F อีก1ครั้งในหลักโซ่แรกตรงนี้นะคะตรงนี้เลยนะคะตรงนี้นะคะถ้ามันขยายออกเดี๋ยวเราค่อยมาเก็บใหม่ทีหลังนะคะตรงนี้นี่ตรงนี้เดี๋ยวเราค่อยมาเก็บมามัดทีหลังนะคะในโซ่แรกนะเราดึงไว้ก่อนอย่างนี้นะคะหลังจากนั้นนี่คือโซ่แถวแรกนะคะแถวแรกหน้าตาจะเป็นประมาณนี้แถวที่2นะเราขึ้นโซ่3พลิกชิ้นงานค่ะพอเราพลิกชิ้นงานเสร็จแล้วให้เราถัก F ทั้งหมด7ครั้ง7ครั้งจะไม่รวมโซ่ตรงนี้นะคะให้เราถักในช่วงช่องโซ่ตรงนี้7ครั้งนะ F หรือพอ1คอนะคะหรือพันหัวเข็ม1ครั้ง2แล้วนะคะ3สี่ใหม่นะคะพยายามดึงให้อยู่ในระดับที่เท่ากันนะคะ5ถึงจะออกมาสวย6 7นะคะพอครบ7เสร็จแล้วเราจะถัก F อีก1ครั้งไม่รวม7หลักนี้นะในหลักที่ตรงกับตรงนี้นะคะ1ครั้งโซ่2ถัก F อีก1ครั้งตรงตำแหน่งนี้นะคะ1ครั้งต่อไปนะคะในฝั่งทางนี้ก็คือฝั่งซ้ายมือเราจะถักเหมือนฝั่งขวานะคะโดยการที่เราจะต้องถัก F อีก7หลักนะคะ1 2 3นะคะ4 5นะคะ6 7นะคะพอเราครบ7หลักเสร็จแล้วให้เราถัก F อีก1ครั้งที่โซ่3นะคะตรงนี้เราจะโค้งเป็นโซ่6ใช่ไหมให้เรานับแค่3โซ่นะคะ1 2 3ตรงนี้เราถัก F ที่โซ่3หนึ่งครั้งนะคะหน้าตาจะอยู่ประมาณนี้เลยต่อไปนะคะในแถวที่ในแถวที่3นะคะถักโซ่4 1 2 3 4นะคะพลิกชิ้นงานในแถวที่4ในแถวที่3นะคะในแถวที่3เราจะถักF 7หลักแต่ขั้นด้วยโซ่1ทุกหลักนะคะดูนะตรงนี้ที่จริงต้องขึ้นโซ่3ใช่ไหม
แต่เราขั้นด้วยโซ่1ตรงนี้นะเป็น4โซ่นะคะให้เราถัก F ตรงหลักเลยทุกหลักที่เราทำไว้นะทั้ง7หลักนะคะโดยขั้นด้วยโซ่1ถัก F ในหลักถัดไปตรงนี้นะคะมันจะมีทั้งหมด7 F นะคะแล้วก็ขั้นด้วยโซ่1 F ในหลักถัดไปขั้นด้วยโซ่1อย่างนี้นะคะจนครบ7หลักนะถักไปเรื่อยๆนะคะถ้าดูไม่ทันให้ปรับความเร็วลงก็ได้นะคะไม่งั้นก็หยุดดูแล้วย้อนนะคะประมาณนี้หลักสุดท้ายนะคะคือครบ7หลักนะพอครบ7หลักเสร็จแล้วเราขั้นได้โซ่1เดิมถัก Fหลักกลาง2หลักนี้นะตรงนี้นะคะตรงนี้คือหลักแรกให้เราถัก F F ตัวนี้ไม่รวม7หลักนะคะถัก F เสร็จแล้วให้เราขั้นด้วยโซ่2หลักตรงนี้นะคะ F 2ตัวนี้จะเป็นตัวแบ่งครึ่งระหว่างฝั่งซ้ายกับฝั่งขวานะคะโดยที่เราขั้นไว้แล้วก็ทีนี้ก็โซ่2นะคะถัก F อีก1ครั้งฝั่งนี้นะคะฝั่งซ้ายมือตรงนี้นะแล้วก็ขั้นโดยโซ่1ถัก F อีก7หลักขั้นโดยโซ่1นะคะเหมือนฝั่งขวาขั้นโดยโซ่1ถัดไปก็ F เหมือนเดิมนะคะแล้วก็ขั้นโดยโซ่1จะเหมือนกันนะคะนับหลักก่อนนะคะตรงนี้ไม่ใช่นะ1 2 3 4 5 6นะคะอีก1หลักคือหลักนี้แล้วก็ขั้นด้วยโซ่1ตรงนี้คือครบ7หลักแล้วนะคะ7หลักหลักสุดท้ายเราก็จะถัก F เหมือนเดิมนะคะโดยอยู่ตรงริมนะคะเราจะถักที่ตำแหน่งโซ่3ตรงนี้นะคะ1ครั้งแล้วก็ขึ้นด้วยโซ่3แบบนี้นะคะพอเราขึ้นโซ่3เสร็จแล้วนะคะให้เราพลิกชิ้นงานที่จริงตรงนี้จะต้องเป็นโซ่6นะคะเพราะว่าเราขึ้นโซ่3มาเสร็จแล้วเราจะต่อด้วยโซ่3เป็นตัวขั้นนะคะแล้วก็ถัก F ตรงหลักเหมือนเดิมของทุกๆหลักโดยขั้นด้วยโซ่3นะคะขั้นด้วยโซ่3ถัก F ในหลักถัดไปก็คือตรงนี้1ครั้งแล้วก็ขั้นด้วยโซ่3จะมีทั้งหมด 7F เหมือนเดิมนะคะขั้นด้วยโซ่3ฝั่งซ้ายฝั่งขวาจะทำเหมือนกันนะคะดูนะเดี๋ยวพี่นางจะถักให้ดูไปเรื่อยๆนะคะตรงไหนสงสัยนะคะคอมเมนต์ถามกันมาได้นะคะต่อไป F ตรงนี้หลักสุดท้ายนะคะแล้วเราก็ขั้นโดยโซ่3ตรงนี้จะเป็นหลักกลางนะคะถัก F ตรงกลาง1หลักตรงนี้แล้วเราก็ขั้นโดยโซ่2เหมือนเดิมF หลักนี้นะคะ1ครั้งอย่างที่บอกฝั่งซ้ายถักเหมือนฝั่งขวาโดยขั้นโดยโซ่3 F หลักนี้เลยนะคะแล้วก็โซ่3ทำจนครบ7หลักนะคะพอถึงท้ายแถวนะคะก็ขั้นได้โซ่3เหมือนเดิมแล้วก็ถัก F ที่โซ่3นะคะ1 2 3
แทงไปทัก F 1ครั้งนะคะอยู่ประมาณนี้เห็นไหมคะจะเป็นลายโป่งๆแล้วก็ถักง่ายๆนะคะต่อไปนะคะในแถวที่5นะคะเราถักตรงนี้โซ่เก้านะคะ3แล้วนะ4 5 6 7 8 9นะคะคือในโซ่เก้าพลิกชิ้นงานนะคะเราจะลง X ที่หัวโซ่หัวตรง F นะคะตรง F นะเป็นตัว X นะคะ1ครั้งถักโซ่6ข้าม F ตรงนี้1หลักมาหลักนี้เลยนะคะเห็นไหมจะอยู่ประมาณนี้นะคะตรงนี้อาจจะดูช่องใหญ่นิดนึงเพราะว่าเมื่อกี้พี่นางถักลือไปนะคะดูประมาณนี้นะโซ่9ลง F หลักแรกเป็นตัว X นะคะถักโซ่6เราจะไม่ลงหลังนี้นะมาลงหลักถัดไปเว้น1หลักนะคะตรงนี้โซ่6เว้น1หลักถักหลักถัดไปให้ลงตัว X นะคะหรือซิงเกิลโครเชต์นะถักโซ่6เว้น1หลักมาหลักนี้นะคะถัก X เห็นไหมคะจะอยู่ประมาณนี้1 2 3 4ฝั่งซ้ายมือฝั่งขวามือจะมีทั้งหมด5ห่วงนะคะ1 2 3 4 5 6นะคะตรงนี้เป็น2เส้นนี้คือเป็นตัวกึ่งกลางระหว่างฝั่งซ้ายกับฝั่งขวานะคะขึ้นโซ่6นะแทงลงที่หัวตรงนี้นะคะให้เราถัก F 1ครั้งนี่คือฝั่งขวามือสังเกตง่ายๆนะเราขึ้นแถวที่5ใช่ไหมมันจะมีอยู่5ห่วงถ้าแถวที่6ก็จะมีอยู่6ห่วงนะคะตรงนี้ให้ทำไปด้วยดูแพทเทิร์นที่แปะไว้ให้ก็จะทำได้เร็วนะคะเราก็ขั้นด้วยโซ่2เราก็มาเริ่มฝั่งซ้ายให้เหมือนฝั่งขวาโดยการถัก F 1ครั้งหลักตรงกลางฝั่งซ้ายโซ่6พอโซ่6เสร็จแล้วให้เราลง X ในหลักนี้เลยนะคะ1ครั้งโซ่6ข้าม1หลักมาหลักนี้ถัก X นะคะโซ่6ข้าม1หลักหลักถัดไปถัก X โซ่6นะคะข้าม1หลักมา X หลักนี้นะคะไม่เอ่ยเราได้ทั้งหมดตั้งแต่ตรงกลางนะคะ1 2 3 4ตรงนี้จะเป็นโซ่6ห่วงที่5นะคะก่อนที่จะจบแถวนะพอเราโซ่6เสร็จแล้วให้เราถัก F 1ครั้งที่โซ่3นะคะนับดีๆนะเพราะว่าตรงนี้เราขึ้นมาเยอะนะคะให้เรานับแค่3โซ่แล้วแทงลงไปนะคะประมาณนี้ช่วงกึ่งกลางนะคะอุปกรณ์เสริมเราจะใช้เป็นไหมต่างสีก็ได้หรือว่าเราจะใช้เป็นมาร์เกอร์นะคะพี่นางจะใช้เป็นมาร์เกอร์นะมาร์กในหลักกลางตรงนี้นะคะเราจะได้ไม่หลงนะเพราะว่าช่วงที่เราถักตั้งแต่แถวที่5จนถึงแถวที่9เราจะถักเป็นช่องโซ่แบบนี้นะคะอาจจะดูหลงแถวนี้นะคะให้เรามาร์กไว้อีกอย่างนึงอีกแถวนึงก็ได้นะคะเพราะว่าจะทำอยู่ประมาณแถวที่5ถึงแถวที่9นะคะตรงนี้เป็นแถวที่6เอ้ยแถวที่5นะคะให้เรามาร์กไว้เราจะได้นับง่ายๆถ้าคนไหนจำได้ก็ไม่จำเป็นที่จะต้องใส่ตรงนี้ก็ได้นะคะตรงนี้อย่างที่พี่นางบอกถ้ามันยืดออกให้เราจัดการเก็บไหมเรามัดเลยก็ได้นะคะตรงนี้นะคะจะอยู่ประมาณนี้ต่อไปนะคะในแถวที่6
เราก็จะขึ้นโซ่9แล้วก็พลิกชิ้นงานนะคะพลิกชิ้นงานในแถวที่6นะคะหลังจากที่เราขึ้นโซ่9มาแล้วให้เราถัก x ในตรงนี้เลยช่องโซ่ตรงนี้นะคะถัก x 1ครั้งโซ่6x ในช่องโซ่ถัดไปโซ่6ลง x ในช่องถัดไปแล้วก็โซ่6นะคะ x ในช่องถัดไปโซ่6 x ในช่องถัดไปนะคะเมื่อกี้เราได้แถวที่5นะคะเราจะได้ประมาณ5ห่วงลองดูแถวนี้นะคะว่าจะได้6ไหม1 2 3 4 5ต่อไปตรงนี้เป็นห่วงที่6นะคะก่อนจะถึงช่วงหลักกลางตรงนี้ให้เราถัก F 1ครั้งตรงหลักเลย1ครั้งนะคะแล้วก็ขั้นโดยโซ่2ตรงนี้เป็นช่วงกึ่งกลางที่พี่นางมาร์กไว้นะF อีก1หลักในฝั่งซ้ายนะคะตรงนี้หลังจากนั้นนะคะเราจะถักโซ่6ลง X ทั้งหมด6ห่วงตรงนี้เลยดูนะคะเดี๋ยวพี่นางจะทำให้ดูเรื่อยๆ1 2 3 4 5 6นะคะลง X แล้วก็6โซ่ X ในหลักถัดไปในห่วงถัดไปนะคะโซ่6x ในหลักถัดไปโซ่6 x ในหลักถัดไปโซ่6 x ในหลักนี้นะคะเรานับไปด้วยก็ได้นะแถวที่5มี5ห่วงแถวที่6จะต้องมี6ห่วง1 2 3 4 5อีก1ห่วงนะคะ6นะถัก F ลงที่โซ่3นะคะนับดีๆนะตรงนี้จะมีหลายโซ่นะคะ1 2 3 3ตรงนี้ถัก F 1ครั้งที่โซ่3แล้วเราก็ขึ้นโซ่9เหมือนเดิมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้านะคะเราดูนะเราจะถักอันนี้เป็นลายผิดนะคะเดี๋ยวพี่นางหันลายถูกให้ดูเราจะถักโซ่6สับวางกันแบบนี้ตั้งแต่แถวที่5จนถึงแถวที่9นะคะแล้วก็จะมีช่วงที่เราขึ้นโซ่ถ้าเราหันทางที่ถูกโซ่จะอยู่ฝั่งขวามือนะคะเราจะถัก9โซ่ถ้าหันทางนี้มันจะไม่ใช่ทางที่เราถักนะคะเราต้องหันทางที่มันผิดอย่างนี้ถ้าผิดก็คือทางที่เราจะต้องพลิกงานกลับตรงนี้นะคะจะต้องเป็น9โซ่ตั้งแต่แถวที่5จนถึงแถวที่9นะคะจะอยู่ประมาณนี้ให้เราถักสับวางกันไปเรื่อยและอย่างที่พี่นางบอกก็คือแถวที่5จะมี5ห่วงแถวที่6 6ห่วง7 8 9ก็จะเป็นถ้าเป็นแถวที่9ก็จะมี9ห่วงแล้วค่อยมาลงตรงกลางตรงนี้นะคะเราจะมาเจอกันในท้ายแถวที่9นะคะถักไปเรื่อยๆนะคะท้ายแถวที่9นะคะก็จะเป็นโซ่6แล้วก็ถัก F ลงที่โซ่3เหมือนเดิมนะคะต่อไปในแถวที่10นะคะแถวที่10เราจะขึ้นโซ่3พลิกชิ้นงานนะคะในแถวที่10เราจะมาเริ่มลายพัดตรงนี้ให้เหมือนกับแถวที่2ตรงนี้เลยนะคะเราจะถัก F ทั้งหมด7ครั้งในช่องโซ่ตรงนี้ไม่รวมโซ่3ตรงนี้นะคะ1แล้วนะ2 3 4 5 6นะคะแล้วก็ตัวที่7พอครบ7เสร็จแล้วเราจะมาลง X ในหลักห่วงโซ่ตรงนี้เพื่อปิดใบพัดตรงนี้นะคะพ
พอเราลง x เสร็จแล้วให้เราถักโซ่6นะคะ1 2 3 4 5 6นะคะลง x ในช่องโซ่ถัดไปตรงนี้โซ่6อีก1ครั้งลง x ในช่องโซ่ถัดไปตรงนี้นะคะพอเราลงครบ2ห่วงตรงนี้นะคะช่องโซ่2ห่วงตรงนี้ให้เราขึ้นพัดอีก1ลายตรงนี้คือให้เราถัก F ทั้งหมดอีก7หลักในช่องโซ่ตรงนี้นะคะ7หลักนะห้านะคะตัวนี้ตัวที่5ตัวที่5ไม่เอ่ย5นะคะ6 7พอครบ7เสร็จแล้วลง x ในช่องโซ่ถัดไปถักโซ่6จบ x ช่องนี้นะคะแล้วเราก็ถักโซ่6อีก1ครั้งจบ x ช่องโซ่ถัดไปทีนี้นะคะเหลืออีก1ช่องก่อนที่จะถึงกลางลายนะคะตรงนี้เราจะถักพัดอีก1ช่องโซ่ตรงนี้นะคะก็คือถัก F ทั้งหมดอีก7หลักในช่องนี้1นะคะ2 3 4 5นะคะ6 7นะคะพอครบ7เสร็จแล้วเราจะถัก F อีก1ครั้งตรงหลักนี้เลยคือหลักกลางตรงนี้ของฝั่งขวานะคะ1ครั้งคันโดยโซ่2ถัก F อีก1ครั้งในหลักกลางของฝั่งซ้ายนะคะฝั่งนี้หลังจากนั้นนะคะเราจะถักฝั่งนี้ฝั่งซ้ายมือให้เหมือนฝั่งขวาจะมีทั้งหมด3ลายเหมือนเดิมดูวิธีถักนะคะ7ครั้งนะ2ถักเร็วหน่อยนะคะ3 4 5 6 7นะคะลง x ช่องนี้แล้วก็โซ่6นะคะ3 4 5 6จบ x ช่องตรงนี้นะคะถักอีก6โซ่จบ x ในช่องถัดไปช่องนี้ถัก f อีก7ครั้งก่อนที่เราจะขึ้นลาย f 7ครั้งนะคะให้เราคันด้วยโซ่6นะคะทั้งหมด2ห่วงนะ2ช่องนะคะ5 6 7นะคะจบช่องนี้ด้วยตัว x นะคะคันด้วยโซ่6จบ x แล้วก็โซ่6นะคะตรงนี้ฝั่งซ้ายที่พี่นางถักไว้เพราะว่ามันจะเหมือนฝั่งขวานะคะจบ x ที่ช่องนี้ช่องสุดท้ายนะคะให้เราถัก 7f นะคะฝั่งซ้ายมี3ลายฝั่งขวาก็3ลายนะคะถักไปด้วยดูแพทเทิร์นไปด้วยจะไวนะคะพอเราครบ7หลักถัก F อีก1หลักที่โซ่3นะคะลายจะอยู่ประมาณนี้นะคะต่อไปนะคะจะขึ้นแถวที่11ให้เราขึ้นโซ่4นะ1 2 3 4พี่ชิ้นงานในแถวที่11นะคะเราจะถัก F ทุกตำแหน่งตรงนี้โดยขั้นในโซ่1นะคะ
ตรงนี้เราขั้นไปแล้ว1โซ่นะที่จริงเราต้องขึ้นโซ่3ใช่ไหมแต่เมื่อกี้เราขึ้นโซ่4เพราะว่าขั้นไป1โซ่แล้วนะถัก F 1ครั้งขั้นด้วยโซ่1 F 1ครั้งในลำดับถัดไปขั้นด้วยโซ่1ลำดับถัดไป1ครั้งขั้นด้วยโซ่1นะคะแบบนี้ครบทุก7หลักนะคะพอเราขั้นตกโซ่1ตรงนี้เสร็จแล้วในหลักสุดท้ายนะคะพอครบ7หลักแล้วลง x ในช่องถัดไปแบบนี้นะคะพอลงในช่องถัดไปเสร็จแล้วเราจะทำโซ่6ถักโซ่6นะคะจบ x ที่ช่องโซ่ถัดไปแถวนี้นะคะเราจะมีโซ่แค่ห่วงเดียวนะทีนี้ขั้นได้โซ่1 x เสร็จแล้วโซ่1นะคะถัก fทุกหลักนะคะแล้วก็ขั้นด้วยโซ่1 F นะคะโซ่1แบบนี้นะคะ F แล้วก็โซ่1 F แล้วก็โซ่1จนครบ7หลักถักไม่ทันให้กดย้อนนะคะไม่งั้นก็ปรับความเร็วลงนะคะแล้วก็โซ่1ครบทุกหลักแล้วนะคะมาลง x ในช่องโซ่ถัดไปถักโซ่6ลงช่องโซ่ถัดไปเป็นตัว x นะคะขั้นในโซ่1แล้วก็ f ทุกหลักนะคะจะมีอยู่7หลักขั้นในโซ่1F โซ่1 F แล้วก็โซ่1แบบนี้นะคะถักไปจนถึงกึ่งกลางระหว่างฝั่งซ้ายกับฝั่งขวานะคะหลักสุดท้ายพอจบหลักสุดท้ายตรงนี้นะคะเราก็จะคันในโซ่1ตรงนี้กึ่งกลางนะคะระหว่างฝั่งซ้ายกับฝั่งขวาถัก F อีก1ครั้งลงในหลักนี้เลย1ครั้งนะคะแล้วก็คันในโซ่2มา F ในฝั่งซ้ายมือนะคะ1ครั้งแล้วก็คันในโซ่1แล้วเราก็ถัก Fโซ่1 F โซ่1นะคะช่องนี้เราจะเหลือโซ่แค่ห่วงเดียวนะคะคือ6โซ่1ห่วงเหมือนฝั่งขวามืออย่างนี้นะคะทำจนจบแถวนะท้ายแถวที่11นะคะจะพอเราขั้นด้วยโซ่1ตรงนี้หลังจากที่เราถัก7 F เสร็จแล้วนะคะให้เราถัก F อีก1ครั้งตรงโซ่3นะคะ1ครั้งหลังจากนั้นนะคะให้เราถักโซ่6พลิกชิ้นงานค่ะในแถวที่12นะคะเราจะถัก F 1ครั้งตรงตำแหน่งนี้เลยนะคะ1ครั้งแล้วก็ขั้นด้วยโซ่3ทุกหลัก F 1ครั้งโซ่3ลายเริ่มจะวนมาเหมือนตอนที่เราทำตรงนี้ช่วงแรกๆนะคะ F หลักนี้นะคะแล้วก็โซ่3 F 1ครั้งโซ่3ทำแบบนี้นะคะครบทุกหลักของ 7F นะคะขั้นด้วยโซ่3 7Fโซ่3นะคะตรงนี้โทษนะคะ
แล้วก็โซ่3แบบนี้นะคะพอโซ่3เสร็จแล้วนะคะเราจะมาจบ X ที่ช่องโซ่ตรงนี้นะคะเราจะไม่ถักโซ่6นะพอจบ X ตรงนี้โซ่3ทำใบพัดช่วงตรงนี้ต่อไปเลยถัก F 1ครั้งหลักแรกเลยแล้วก็คันด้วยโซ่3ถัดไปโซ่3ถัดไปนะคะอย่างนี้จนครบ7หลักแล้วคันด้วยโซ่3นางจะทำให้ดูแค่ฝั่งเดียวนะคะสุดท้ายนะแล้วก็คันด้วยโซ่3พอคันโซ่3เสร็จแล้วจุก X ที่ช่องโซ่ตรงนี้แล้วก็โซ่3ใบพัดลายนี้อีก1ลายนะคะถัก F โซ่3 F แล้วคันโซ่3นะคะเหมือนลายที่ผ่านมาเห็นไหมคะบางทีสีขาวมันอาจจะสะท้อนแสงบวกกับแสงไฟด้วยนะคะถ้าไม่เปิดก็จะดูมืดเกินไปนะดีไม่ดีตรงไหนหรือมีข้อสงสัยถามตรงไหนก็คอมเมนต์ใต้ล่างคลิปไว้ได้นะคะอยู่ข้างล่างได้นะแพทเทิร์นตัวนี้เดี๋ยวอย่างที่พี่นางบอกก็คือจะแปะไว้ให้ดูนะคะแล้วก็อ่านไปด้วยทำไปด้วยนะคะมันจะช่วยฝึกให้เราอ่านแพทเทิร์นเป็นด้วยนะคะพอขึ้นโซ่3เสร็จแล้วคันในโซ่3ใช่ไหมคะหลักกลางถัก F 1ครั้งคันในโซ่2 F อีก1ครั้งในหลักนี้ของฝั่งซ้ายนะคะแล้วเราก็โซ่3แล้วก็ F ต่อไปนะคะถักฝั่งซ้ายนะคะให้เหมือนฝั่งขวานะคะเดี๋ยวพี่นางจะกลางงานให้ดูลายเริ่มออกแล้วนะจะอยู่ประมาณนี้ลายนี้เป็นลายที่โป่งแล้วก็ถักได้ง่ายเสร็จไวนะคะเสร็จไวผมได้ทั้งหน้าหนาวแล้วก็กันแดดได้ทั้งหน้าร้อนนะคะพอจบตรงนี้เดี๋ยวเรามาเจอกันอีกทีนึงค่ะท้ายแถวที่12นะคะก็จะโซ่3แล้วก็ถัก F1ครั้งที่โซ่3นะนะคะโซ่3 1 2 3ตรงนี้หลังจากนั้นนะคะในแถวถัดไปเราจะถักโซ่9 2 3 4 5 6 7 8 9นะคะแล้วก็พลิกชิ้นงานพอพิชิตงานเสร็จแล้วมาร์กเกอร์นะคะที่เรามาร์กไว้ตั้งแต่แถวที่เราทำเป็นห่วงโซ่6แล้วก็เชื่อมเป็นห่วงใช่ไหมถอดออกเลยก็ได้นะคะเดี๋ยวเราจะมาใส่ตรงตำแหน่งนี้เพราะว่าแถวนี้จะเป็นแถวแรกเราถักช่วงลายนี้นะช่วงลายนี้เราถักตั้งแต่แถวที่5จนถึงแถวที่9นะคะ5 6 7 8 9 5แถวนะคะในนี้คือแถวที่13เราจะถัก13 14 15 16 17เราจะถักแถวที่13จนถึงแถวที่17ให้เหมือนช่วงลายตรงนี้นะคะดูนะพอเราขึ้นมา9ใช่ไหมคะเราจะลงหลักนี้เป็น X นะคะเชื่อมเป็น X single crochet นะคะลงตรงนี้โซ่6ตรงนี้จะยังไม่สับวางนะคะพอโซ่6เว้น1หลักข้ามมา1หลักตรงนี้โซ่6เว้น1หลักข้ามมาอีก1หลักนะคะถัก X
โซ6เว้น1หลักข้ามมา1หลักตรงนี้ x นะคะโซ6เห็นไหมคะเราจะข้ามตรงนี้นะคะข้ามมา1หลักมาหลักนี้โซ6 1 2 3 4 5 6นะคะข้าม1หลักมาหลักนี้โซ6เหมือนเดิม1 2 3 4 5 6นะคะข้าม1มา1นะคะตรงนี้6เหมือนเดิมโซ่นะคะที่เราถักเป็นช่องโซ่เราจะถักทั้งหมด6โซ่หมดนะคะข้าม1มา1นะคะแล้วก็โซ่6มาหลักนี้แล้วก็โซ่6ข้าม1หลักมาหลักนี้แล้วก็โซ่6นะคะแถวนี้จะเป็นโซ่6หมดนะข้าม1มา1นะคะถัก x ลงไปตรงนี้นะคะมาร์เกอร์ตรงที่เราอยู่ตรงกลางนะคะเราถอดมาอยู่ตรงนี้ก็ได้ตรงนี้ก็ได้นะคะแล้วก็โซ่6ข้าม1มา1นะคะตรงนี้พอได้1แล้วตรงนี้จะเป็นหลักตรงกลางตรงนี้นะคะมันจะเหลือแค่คือมันจะเว้น1หลักไม่ได้นะคะให้เราถักโซ่6พอได้โซ่6เสร็จแล้วถัก F 1ครั้งตรงหลักเลยกึ่งกลางของฝั่งขวานะคะแบบนี้โซ่2ถัก F ตรงช่วงกึ่งกลางระหว่างฝั่งซ้ายตรงนี้นะคะถัดไปโซ่6ลงหลักนี้หลักที่ติดหลักกลางจะไม่เว้นนะคะจะไม่เว้นแล้วก็โซ่6เราจะถัก x ในหลักนี้ใช่ไหมเว้น1หลักมาถักหลักนี้เห็นไหมคะถัก x ลงไปแล้วก็ขึ้นโซ่6เว้น1หลักมาถักอย่างนี้เหมือนฝั่งนี้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาเจอตรงท้ายแถวนะคะพอถึงช่วงท้ายแถวนะคะเราก็จะถักโซ่6 4 5 6นะคะถัก F 1ครั้งลงที่โซ่3 1 2 3ตรงนี้นะคะแล้วเราก็จะขึ้นโซ่กลางนะคะช่วงที่เราถักเป็นห่วงช่องโซ่นะคะเราจะฝั่งทางนี้นะคะก่อนที่เราจะพลิกเราจะถักเป็นโซ่กลางหมด1 2 3 4 5 6แล้วก็7 8 9พลิกชิ้นงานค่ะเมื่อกี้นะคะที่พี่นางบอกว่าในแถวที่13เนาะให้เราสังเกตตรงนี้แถวที่5ก็จะขึ้น5ห่วง6ก็6ห่วงตรงช่วงที่เป็นช่องโซ่ตรงนี้เราจะมาลองนับดูว่าเราทำถูกไหม1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13นะคะตรงนี้แล้วก็มาร์กเกอร์นะคะเราย้ายที่ได้มาใส่กึ่งกลางระหว่างฝั่งซ้ายกับฝั่งขวานะคะประมาณนี้ทีนี้เรามาขึ้นในแถวที่14กันแถวที่14พอเราถักเดี๋ยวนะคะหลุดเดี๋ยวพี่นั่งถักใหม่นะคะเราขึ้นโซ่กลางเนาะ2 3 4 5 6 7 8 9พอเราได้9โซ่แล้วเราลงช่องนี้ช่องแรกเลยนะคะถัก x ในแถวนี้นะคะเราจะลง x xx อย่างนี้นะคะเชื่อมห่วงนะโซ่6แล้วก็ลง x 6
x 6แล้วก็ x อย่างนี้นะคะแถวนี้เป็นแถวที่14จะต้องมีทั้งหมด14ห่วงนะถักไปเรื่อยๆนะคะ3 4 5 6นะคะ6ลงด้วย x นะคะที่พี่นางบอกถักอีก6ลง x อย่างนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมานับดูว่ามันจะได้14ห่วงไหมนี่นะคะพอถึงจุดกึ่งกลาง f นะคะลงตรง f ตรงนี้หัว f ตรงนี้นะคะ1ครั้งแล้วเราก็คั่นด้วยโซ่2ฝั่งซ้าย f 1ครั้งตรงหลักเลยกึ่งกลางระหว่างฝั่งซ้ายนะคะแบบนี้เรามานับดูว่าได้กี่ห่วงนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14ห่วงนะคะฝั่งซ้ายก็ต้องได้14ห่วงนะพอจบฝั่งซ้ายในแถวนี้แถวที่14นะคะเราจะขึ้นแถวที่15เราก็ต้องขึ้นโซ่9นะคะแล้วเราก็ถักช่วงห่วงโซ่น่ะให้สว่างกันห่วงโซ่จะได้จำนวนตามแถวของเราเราแถวที่14ก็ต้องมี14ขึ้นแถวที่15ก็ต้องมี15ห่วงเราจะถักตั้งแต่แถวที่13 13 14 15 16 17นะคะถักจนถึงแถวที่17ท้ายแถวที่17เดี๋ยวเรามาเจอกันอีกทีแล้วแถวที่18เดี๋ยวพี่นางจะขึ้นลายช่วงลายตรงนี้ให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะคะท้ายแถวนะคะท้ายแถวที่17นะคะก็จะเป็นโซ่6แล้วก็ถัก F ลงที่โซ่3เหมือนเดิมนะคะต่อไปนะคะในแถวที่18เราจะถักโซ่3พลิกชิ้นงานค่ะพอพลิกชิ้นงานเสร็จแล้วเราจะเริ่มลายเหมือนตรงนี้นะคะแถวนี้จะมีทั้งหมด5ลายลายจะขึ้นเป็นจำนวนขี้นะคะอันแรกเรามีลายเดียวฝั่งละลายนะนี่ลายเดียวนะคะตรงนี้เป็น3ถัดไปแถวที่พี่นางจะทำตอนนี้จะมีทั้งหมด5ลายนะคะจะถักขึ้นลายให้ดูแค่แถวนี้แถวเดียวนะคะนอกนั้นเราก็ดูแพทเทิร์นมันจะซ้ำๆกันนะคะพอเราถักจบลายนะคะถ้าไม่รวมตรงนี้นะไม่รวมห่วงตรงนี้นะคะรวมแต่เฉพาะตรงตัว F ตรงนี้จะมีทั้งหมด3แถวพอ3แถวเสร็จแล้วเราจะถักห่วงอีก5แถวเหมือนช่วงตรงนี้พอครบ5แถวเสร็จแล้วก็มาถักลายนะคะอย่างสมมุติแถวนี้ถักทั้งหมด5ลายนะคะแล้วก็พอครบ5ลายแล้วเนาะครบ5ลายเสร็จแล้วถักครบ3แถวแล้วนะแล้วก็จะมีขั้นเป็นห่วงที่ถักโซ่6แล้วลง x นะคะอีก5แถวพอ5แถวเสร็จแล้วก็จะขึ้นลายอีกลายต่อไปนั้นจะขึ้นอยู่ประมาณ7ลายนะคะจะขึ้นเป็นจำนวนขี้นะพอขึ้นโซ่3แล้วพลิกชิ้นงานเนาะตรงนี้จะต้องเป็น x ทั้งหมด7ครั้งนะคะ7ครั้งพี่นางจะทำให้ดูแค่ถึงจุดกึ่งกลางนะคะตรงนี้3แล้วนะ4 5นะคะจะถักเร็วหน่อยนะ6 7นะคะ7เสร็จแล้วจบตรงนี้ด้วย x นะคะ x เสร็จแล้ว1 2 3 4 5 6นะคะลง x ห่วงถัดไปขั้นไปโซ่6อีก1ห่วง4 5 6 x ในห่วงโซ่ถัดไปอย่างนี้นะคะลาย1ขั้น2ห่วงนะคะต่อไปเราจะถัก x f นะคะทั้งหมดอีก7ครั้งในห่วงนี้นะห่วงนี้นะคะ7ครั้ง1 2 3 4ห้าหกเจ็ดนะคะเจ็ดเสร็จแล้วจบ x ที่ห่วงโซ่ถัดไปถักโซ่หกจบช่องนี้นะคะแล้วก็โซ่หก x ในช่องโซ่ถัดไปนะคะช่องนี้
ถัก F 7ครั้งนะคะ1 2 3 4 5 6 แล้วก็7นะคะจบช่องต่อไปเป็นตัว X นะคะเราได้3แล้วนะพอจบ X ตรงนี้แล้วโซ่6X ในช่องถัดไปโซ่6 X ในช่องถัดไปนะคะถักไปด้วยดูแพทเทิร์นไปด้วยจะจำลายได้นะคะตรงนี้ F ทั้งหมด7ครั้ง7ครั้งนะคะ2แล้วนะ3 4 5 6 7นะคะพอ7เสร็จแล้ว X ช่องถัดไปโซ่6 X ในช่องถัดไปแล้วก็โซ่6นะคะจบในช่องถัดไปห่วงนี้จะเป็นลายสุดท้ายที่ติดอยู่ตรงกลางหลักนะคะ 7F นะคะ1 2 3 4 5นะคะขอโทษค่ะเมื่อกี้4แล้วเนาะ5 6นะคะแล้วก็7พอครบ7เสร็จแล้วให้ถัก F อีก1หลักตรงกลางระหว่าง2ฝั่งนะคะก็คือตรงนี้จะเป็นฝั่งขวานะถัก F 1ครั้งคันด้วยโซ่2ตรงนี้ที่พี่นางมาร์คไว้จะเป็นกึ่งกระหังนะคะคันโซ่2แล้วก็ถัก F อีก1หลักในฝั่งซ้ายฝั่งซ้ายนะคะแล้วเราก็ถัก 7F ตรงนี้ให้เหมือนฝั่งขวามือนะคะดูแพทเทิร์นตามนะแล้วก็จะถักเป็นได้ง่ายนะคะนี่นะคะลายเริ่มออกแล้วนะถ้าเราถักผืนใหญ่ก็จะดูสวยนะคะลายจะออกเยอะลายนี้สำหรับคนที่เพิ่งหัดถักก็ทำได้นะคะทำได้ง่ายๆเลยนะคะพอเราได้ตามขนาดที่เราต้องการเดี๋ยวเราจะมาเก็บงานพร้อมกันค่ะหลังจากที่เราได้ตามความใหญ่ของผืนผ้าคลุมไหล่แล้วนะคะหน้าตาลายก็จะเป็นประมาณนี้อันนี้คือพี่นางรีดมาแล้วนะรีดมาแล้วเวลาเรารีดนะคะถ้าไม่รีดมันจะไม่ค่อยเห็นลายนะคะลายมันจะขดอยู่มันจะหดอยู่นะเพราะฉะนั้นเราต้องรีดเวลาเรารีดนะคะไม่ต้องใช้ไฟแรงมากนะเวลาเรารีดพยายามนะคะพยายามดึงลายให้ลายมันกลางออกนะถ้าเราไม่ดึงลายมันจะอยู่ประมาณนี้ตอนที่เราถักจะเหมือนตอนถักเลยเวลาเรารีดพยายามกลางลายดึงแต่อย่าดึงแรงมากนะคะค่อยๆดึงแล้วก็รีดไปนะคะหน้าตางานก็จะอยู่ประมาณนี้อันนี้นะคะเป็นชิ้นงานสาธิตนะคะพี่นางถักอยู่ประมาณกลุ่มกว่านะนะคะกลุ่มกว่าทีนี้เวลาเราจบผ้านะคะผ้าคลุมไหล่เนาะให้เราหยุดที่ช่วงห่วงโซ่นะคะห่วงโซ่จะต้องเป็นจำนวนขี้นะคะของพี่นางหยุดที่จำนวนขี้นะคะทีนี้เราจะมาทำระบายผ้าพันคอกันนะคะของพี่นางที่ว่าพี่นางบอกว่าให้หยุดเป็นห่วงขี้นะคะห่วงขี้นี่หมายถึงจำนวนขี้นะของห่วงตรงนี้นะคะพี่นางจะหยุดที่ครึ่งผืนอยู่ประมาณ55ห่วงนะคะถ้ารวมผืนหนึ่งก็จะอยู่ประมาณ100นะคะ100จะเป็นจำนวนคู่นะคะถ้ารวมตรงช่วงกลางโซ่2ก็จะเกินไป1นะคะทีนี้เราจะมาถักลายกันให้เราขึ้นโซ่6นะคะ1 2 3 4 5 6นะคะแล้วเราก็พลิกชิ้นงานพอเราพลิกชิ้นงานเสร็จแล้วนะคะให้เราลงช่องแรกเป็นตัว X ไปเลย1ครั้งหลังจากนั้นนะให้เราถักพันหัวเข็มนะคะพันหัวเข็ม2ครั้งหรือพอ2คอนะคะ
ลงที่ห่วงตรงนี้ทั้งหมด8ครั้งนะคะแต่ว่าเราจะเก็บทำลายที่หัวด้วยนะดูนะคะให้ปลดทีละ2เหลือ2ข้างบนนะคะแล้วก็ปลดอีกทีนึงเท่ากับว่าเราปลดทั้งหมด3ครั้งนะคะ3ครั้งทีนี้ให้เราถักขึ้นโซ่3ใช้เข็มนะคะแทงลงมาที่ห่วงสุดท้าย2ห่วงสุดท้ายที่เราจบเมื่อกี้นี้ตรงนี้นะคะควักใหม่นะคะลอดผ่านเข้ามาทั้งหมดเลยตรงนี้ค่อยๆทำนะคะอาจจะทำไปช้านิดนึงเราจะทำแบบนี้ทั้งหมด8ตัวนะคะ8หลักนะพันหัวเข็ม2ครั้งลงไปที่หลักตรงนี้ห่วงโซ่เหมือนเดิมนะคะปลดทีละ2จนหมดนะพอหมดแล้วโซ่3ใช้เข็มนะคะสอดเข้าไปในห่วงนี้2ห่วงนี้นะอย่างนี้นะคะควักใหม่นะคะลอดผ่านงานทั้งหมดรวมทั้งห่วงนี้ด้วยนะอย่างนี้นะคะดูนะแต่พี่นั่งทำให้ดูนะคะปลดทีละ2นะปลดให้หมดนะปลดจนหมดนะคะทีละ2พอครบแล้วโซ่3แทงเข้าไปตรง2ห่วงตรงนี้นะคะ2ห่วงแรกตรงนี้ควักไหมลอดผ่านงานทั้งหมดค่ะจะอยู่ประมาณนี้ทำทั้งหมด8ตัวนะคะพอครบ8นะคะ8หลักในห่วงเดียวนะห่วงโซ่เดียวนะคะให้เรามาจบ Xในหลักห่วงโซ่ในห่วงถัดไปนะคะเป็นตัว X นะหรือซิงเกิลโครเชต์นะคะแบบนี้นะหลักถัดไปในห่วงนี้นะคะห่วงนี้เราก็จะถักพอ2คอหรือพันหัวเข็ม2ครั้งอีก8หลักแบบนี้นะคะพันหัวเข็ม2ครั้งเหมือนเดิมลงที่หลักนี้ปลดจนหมดนะทีละ2นะคะโซ่3ตรงนี้นะคะถ้าทำไม่ทันให้กดย้อนนะคะไม่งั้นก็ปรับความเร็วลงนะสอดเข้าไปที่2ห่วงตรงนี้นะควักไหมลอดผ่านงานทั้งหมดค่ะอีก1ครั้งนะพันหัวเข็ม2ครั้งปลดทีละ2นะคะโซ่3เข็มนะคะแทงลงไป2ห่วงตรงนี้นะ2ห่วงสุดท้ายที่เราปลดลงนะคะปลดออกนะตรงนี้นะคะฟักใหม่ลอดผ่านงานทั้งหมดหัวตรงนี้จะเป็นดอกแบบนี้นะคะทำทั้งหมด8อันต่อ1หลักห่วงโซ่นะคะทำไปจนถึงตรงกลางนะตรงกึ่งกลางแล้วเรามาเจอกันตรงกึ่งกลางนะคะกึ่งกลางของผืนนะเมื่อกี้นะคะที่พี่นางบอกให้เดี๋ยวเรามาเจอกันตรงช่วงกลางผืนนะกลางงานนะคะจะเป็น F 1ครั้งโซ่2แล้วก็ F อีก1ครั้งนะคะให้เราลง x ลงตรงกลางเลยนะคะ x ลงตรงกลางนะเหมือนช่องที่ผ่านมาตรงนี้นะคะให้ลง x single crochet ตรงนี้1ครั้งแล้วเราก็ถักต่อเลยจนจบผืนนะคะจนจบแถวนะท้ายแถวนะคะจะจบงานด้วยพอ2คอทั้งหมด8หลัก8หลักทำหัวตรงนี้ด้วยนะหัวตรงนี้โซ่3นะคะ8หลัก8หลักทีนี้หลักสุดท้ายจะเป็นพอ2คอ1หลักแต่เราจะไม่ทำหัวแบบนี้นะคะเราจะทำพอ2คอแล้วก็โซ่1แล้วก็ตัดปลายไหมเลยปลายไหมตรงนี้นะคะเก็บนะคะให้ดูให้เรียบร้อยก็ดูสวยแล้วค่ะง่ายนะคะผืนนี้สำหรับมือใหม่ถักได้นะคะถักง่ายๆนะคะแล้วก็พี่นางฝากเนื้อฝากตัวเหมือนเดิมนะคะฝากผ้าคลุมไหล่ผืนนี้ด้วยนะคะตั้งใจทำตั้งใจนำเสนอนะคะฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะเวลามีคลิปใหม่ๆจะได้ดูเป็นคนแรกๆนะคะแล้วก็จะได้มีคลิปใหม่ๆออกมาให้ดูได้เรื่อยๆนะคะคลิปนี้แค่นี้ละค่ะขอบคุณค่ะ